วันนี้ก็ครบรอบ31วันแล้วนะครับวันนี้นั้นผมจะตัดต้นหอมเพื่อไปทำอาหารครับจะไปทำไข่เจียวนะครับเดี๋ยวผมจะหั่นต้นหอมเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อไปลงไปในไข่แล้วผสมก็ได้เป็นไข่เจียวครับเดี๋ยวผมจะนำต้นหอมที่หั่นแล้วไปใส่ในไข่ครับตอนนี้เรากำลังจะเจียวไข่นะครับและแล้วเราก็ได้ไข่เจียวใส่ต้นหอมพร้อมรับประทานแล้วครับ